ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้เจอกันวันจันทร์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับเราเจอกัน3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้มาถึงตอนที่16แล้วค่ะครับผมแต่ว่าเป็นตอนที่2กับเรื่องที่มีชื่อว่าชาติหน้ามีจริงๆนะเดาอารมณ์ไม่ถูกเลยใช่ไหมคะครับผมตอนที่1นี่มาเป็นดราม่าเลยนะครับพี่เป็นมีการจะต้องจากลากันมีคนป่วยมีการอาฆาตเคียดแค้นมีความขัดแย้งอยู่ลึกๆระหว่างเขาเรียกว่าพี่เขยกับน้องเมียตอนนี้เรายังไม่ได้เจอพี่เขยนะคะครับเจอแต่น้องเมียน้องเมียซึ่งไม่ชอบหน้าพี่เขยอย่างยิ่งและน้องเมียกำลังจะตายค่ะชื่อเพราะซะด้วยนะคะคุณองค์การหรือว่าคุณโอ่งครับโอ่งพี่ชายขออภัยพี่เขยชื่อคุณสมบัติแล้วก็พี่สาวเนี่ยชื่อวิสาขาชื่อเรื่องชาติหน้ามีจริงๆนะคงจะทำให้หลายคนตั้งใจรอนะคะว่าจะปล่อยมุกตรงไหนมันจะมายังไงไอ้ตรงคำว่านะนี่แหละครับดูเล่นๆแต่เท่าที่เราอ่านให้ฟังมานะคะยังไม่เล่นนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าคุณองค์การนั้นเขาจะว่าอย่างไรกับการที่เขาประกาศเอาไว้ตอนที่แล้วใช่ไหมคุณจิตตรินใช่ครับว่าชาติหน้าจะเกิดมาเป็นลูกของพี่สาวตัวเองนั่นแหละจะเกิดมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาจองเวรโหน่ากลัวจริงๆเลยไปดูกันต่อค่ะว่าเขาจะทำได้อย่างที่เขาพูดเอาไว้หรือไม่และอย่างไรค่ะองค์การบอกว่าผมจะเกิดมาเป็นลูกผู้ชายพี่บัตรแกคงชอบเพราะแกจะได้คัดท้ายผมควบคุมชีวิตผมได้เต็มที่เพื่อจะได้เติบโตเป็นคนดีที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดอย่างตัวแกในขั้นแรกผมจะทำให้แกรักโอ้ยผมจะทำให้แกรักผมมากที่สุดเป็นชีวิตจิตใจของแกทีเดียวถ้าผมเป็นอะไรไปพี่บัตรจะต้องเสียคนครับพี่บัตรจะต้องเสียคนแน่ๆและผมจะต้องเป็นอะไรไปแน่ๆก็ผมบอกไว้แล้วว่าผมจะต้องจองเวรกับพี่บัตรพี่สาอยากรู้ผมจะบอกให้ก็ได้ว่าผมจะเป็นอะไรไปพออายุ8ขวบผมจะร้องเอารถยนต์ Mazda ก่อนแล้วผมจะร้องเอาจากัวร์แล้วก็เอารถเบนซ์350พี่บัตรแกไม่ขายเนื้อขายตัวซื้อรถมาให้ผมผมจะร้องไห้ไม่นิ่งข้าวปลาผมก็จะไม่กินพออายุ9ขวบผมจะติดเฮโรอีนไม่ยากหรอกครับก้นตรอกบ้านเราเขาก็มีขายผมรู้พออายุ10ขวบผมจะปล้ำข่มขืนคนเลี้ยงที่พี่สาหามาเลี้ยงผมผมจะเล่นการพนันทุกอย่างผมจะเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนพออายุ12ผมจะเป็นเก
แล้วไปเต้นหางเครื่องเพลงลูกทุ่งทางโทรทัศน์ผมอยากดูนักว่าพี่บัตรก็จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเมื่อแกมีลูกอย่างผมในชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาดของแกครับพออายุ13ผมก็คงเข้าคุกคนอย่างพี่บัตรแกคงไม่ทิ้งผมแกจะต้องเสียสละไปส่งข้าวส่งน้ำผมและทุกครั้งที่พบกันแกจะต้องอบรมให้ผมกลับตัวเป็นคนดีจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีแกเป็นผู้ปั้นชีวิตให้ผมผมจะนิ่งเฉยให้แกตายใจพอออกจากคุกได้ผมจะทำดีไปพักหนึ่งให้พี่บัตรมีหวังให้แกมีหวังมากๆแล้วผมจะเข้าคุกอีกให้ความหวังของแกพังทลายไปพี่สาคอยดูฝีมือผมก็แล้วกันผมจะจองเวรกับพี่บัตรให้สนุกเลยองค์การพูดแล้วก็หายใจเฮือกใหญ่ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาวิสาขาพอครบ7วันวิสาขาก็เผาศพองค์การเสร็จสิ้นไปคุณสมบัติสามีของวิสาขาเห็นอกเห็นใจภรรยามากแล้วก็พลอยเสียใจด้วยมากเขาช่วยเหลืองานศพองค์การทุกอย่างแบบไม่เห็นแกเหน็ดแกเหนื่อยถึงวันที่องค์การตายครบ50วันคุณสมบัติก็ตื่นแต่เช้าตามเคยตื่นแล้วก็ลงไปรดน้ำกล้วยไม้ที่ปลูกไว้ในโรงข้างบ้านคุณสมบัติรักกล้วยไม้มากคุยแสดงความรู้เรื่องกล้วยไม้อยู่แทบจะไม่หยุดปากวิสาขาก็ตื่นตามคุณสมบัติแล้วก็มาชงกาแฟคอยคุณสมบัติอยู่ข้างล่างสักอึดใจหนึ่งก็จะยินเสียงคุณสมบัติร้องโวยวายอยู่ในโรงกล้วยไม้เหมือนกับใครมาแทงมาฟันวิสาขาตกใจวิ่งออกไปดูชิบหายชิบหายหมดแล้วคุณสมบัติร้องแล้วก็เต้นเร่าอยู่ในโรงกล้วยไม้เมื่อวิสาขาโผล่เข้าไปดูก็เห็นกล้วยไม้ทุกต้นถูกอะไรกัดขาดที่โคนร่วงลงมากองอยู่ที่พื้นอะไรมันมากัดเนี่ยอะไรมันมากัดกล้วยไม้ฉันขาดโคนทั้งโรงเลยคุณสมบัติกวาดตามองรอบโรงกล้วยไม้แล้วก็เอามือชี้ไปที่มุมโรงวิสาขามองตามก็เห็นด้วงตัวหนึ่งเกาะอยู่บนไม้ระแนงที่มุมโรงกล้วยไม้ดวงตัวนั้นมีขนาดเท่าหัวแม่มือลำตัวเป็นปล้องสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสดดูฉูดฉาดบนหัวของมันมีจุดสีขาว2จุดค่อนข้างโตมีจุดดำอยู่ในนั้นดูเหมือนลูกตาที่มองอะไรอยู่ด้วยความสนใจเมื่อวิสาขาแลเห็นดวงตัวนั้นดูเหมือนว่ามันกำลังเอียงคอมองดูคุณสมบัติอยู่อย่างท้าทายดวงยักษ์ดวงมารอะไรก็ไม่รู้ตัวเท่านิ้วมือแต่กัดกล้วยมาชิบหายทั้งโรงคุณสมบัติเต้นเร่าด้วยความโมโหแล้วก็ความเสียดายกล้วยไม้เอากำปั้นตีอกชกหัวตัวเองจะเป็นเพราะอะไรก็ตามทีวิสาขารู้สึกว่าเจ้าดวงตัวนั้นมันกำลังหัวเราะคุณสมบัติคว้าได้ไม้รวกลำสั้นๆที่วางอยู่ใกล้มือก็เอาไม้รวกนั้นหวดไปที่ตัวด้วงแรงๆจนกระทั่งด้วงเละอยู่ตรงนั้น
ในขณะที่วิสาขาก็เอามือปิดหน้ารีบเดินกลับขึ้นเรือนแข้งขาสั่นหมดเรี่ยวแรงแทบจะเดินไม่ไหวอีก50วันต่อมาเป็นวันครบวันตายขององค์การ100วันพอดีคุณสมบัติกับวิสาขากลับบ้านวันกว่าปกติเพราะว่าจะต้องแต่งตัวไปในงานสมรสเพื่อนร่วมทำงานที่โรงแรมดุสิตธานีวันนั้นคุณสมบัติอารมณ์ดีมากบอกให้วิสาขาไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนขอให้แต่งตัวให้สวยๆเพราะว่าคุณสมบัติก็จะแต่งตัวโก้เป็นพิเศษเหมือนกันเสร็จแล้วจะได้ไปหาอะไรกินกันสองคนวิสาขาอาบน้ำแล้วก็ออกมาแต่งตัวได้ยินเสียงคุณสมบัติเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำต่อจากนั้นคุณสมบัติก็เดินมาหวีหัวอยู่ข้างหลังโดยส่องกระจกบานเดียวกันแล้วคุณสมบัติก็เดินออกไปที่ตู้เสื้อผ้าของคุณสมบัติที่อยู่ในห้องถัดไปจากนั้นก็มีเสียงคุณสมบัติร้องเอะอะไม่เป็นภาษาคนเหมือนคนบ้าดังลั่นกึกก้องไปทางบ้านวิสาขาสะดุ้งสุดตัวแล้วก็รีบวิ่งไปดูประตูตู้นั้นเปิดอยู่ทั้งสองข้างคุณสมบัติเต้นอยู่หน้าตู้ในตู้นั้นมีเสื้อชุดสากลแขวนอยู่ 4-5 ชุดแต่ละชุดถูกหนูกัดพรุนทั้งเสื้อกางเกงไม่มีทางที่จะใช้ได้หรือซ่อมได้อีกอะไร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 ที่มันทำกับฉันอย่างนี้เสื้อผ้ามีเท่าไรขาดหมดเฮ้ยเลิกกันงานการที่ไหนก็ไปไม่ได้แล้ววิสาขารู้ว่าอะไรกัดเสื้อแต่ก็ไม่กล้าตอบคุณสมบัติได้แต่ตกตะลึงมองดูที่พื้นชั้นล่างของตู้ที่นั่นบนกองเศษผ้าที่ถูกกัดขาดร่วงลงมามีหนูตัวเล็กๆหูใหญ่ๆตัวหนึ่งนั่งเอาตีนหน้าทั้งสองลูบหนวดของมันอยู่อย่างสบายใจเหมือนทองไม่รู้ร้อนคุณสมบัติก็มองเห็นมันเหมือนกันพอเห็นก็ร้องเหมือนวัวถูกทุบแล้วก็วิ่งไปเอาไม้มาจากนอกห้องพอถึงตู้ก็เอาไม้ตีหนูเหมือนตีคู่อาฆาตก่อนมันจะตายเจ้าหนูตัวนั้นสบตากับวิสาขาและดูเหมือนว่ามันจะพยักหน้าด้วยคืนนั้นวิสาขานอนจับไข้ทั้งคืนเวลาล่วงมาอีก9เดือนเสร็จวิสาขานอนเจ็บท้องอยู่บนเตียงในห้องคลอดของโรงพยาบาลเสียงคุณสมบัติสอนหมอสอนพยาบาลในเรื่องการทำคลอดอยู่ใกล้ๆทั้งที่เจ็บสายตัวจะขาดวิสาขาก็ภาวนาด้วยกำลังใจทั้งหมดขอให้เด็กที่กำลังจะคลอดนั้นคลอดออกมาเป็นผู้หญิงความเจ็บปวดทุ่มเข้าใส่ตัววิสาขาอีกพักสองพักทำให้ไม่มีใจจะนึกถึงเรื่องอื่นแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องความเจ็บปวดหายไปจากตัวเหมือนปลิดทิ้งวิสาขาม้อยหลับไปเราได้ลูกผู้ชายแล้วสาลูกผู้ชายคนหัวปีแข็งแรงเป็นบ้าเลยชีวิตฉันสมปรารถนาทุกอย่างแล้วสาสานอนนิ่งๆนะฉันจะอุ้มลูกไปให้ดูเฮ้ยนี่สาสารู้ไหมไอ้หนูนี่มันหน้าเหมือนตะโอ่งน้องเราที่ตายไปแล้วไม่มีผิดเลยเนี่ย
ูสิมันยิ้มกับฉันได้แล้วด้วยเออเอ็งยิ้มกับพ่อนะไอ้หนูโอ้ยช่วยด้วยหมอครับพยาบาลครับช่วยด้วยเมียผมเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ตาเหลือคอพับไปเฉยๆเลยจบเรื่องชาติหน้ามีจริงๆนะเออแต่เพียงเท่านี้ค่ะครับพอเดาได้ใช่ไหมคะพอเราได้ครับว่าท่ามกลางความดีอกดีใจของคุณสมบัตินั้นทำไมวิสาขาอยู่ๆช็อกช็อกไปเลยนะคะเป็นลมสยองขวัญไม่ได้เป็นลมเพราะการคลอดนะคะเป็นลมเพราะว่าโอ้โหหน้าเหมือนตาโอ่งเลยแถมยิ้มให้ด้วยแหมไม่ไหวนะครับอย่างนี้นี่แหละค่ะชาติหน้ามีจริงๆนะเออเราเดินทางมาเกือบจะสุดท้ายปลายทางของรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนแล้วค่ะครับสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าลองของครับลองของนะคะเรื่องนี้ก็ออกแนวประวัติศาสตร์ค่ะตั้งแต่ตอนที่มีทูตจากฝรั่งเศสมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีการมาลองของกันวิชาของคนไทยก็ประเภทที่ว่าหนังเหนียวใช่ไหมคะใช่อะไรนะยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกยิงไม่ออกคอยจะสลับยิงไม่เข้าฟันไม่ออกจังงงๆเล็กน้อยอันนี้แหละค่ะเป็นการลองของนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องสั้นลองของก็จะเป็นเรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายของหนังสือชุดนี้ค่ะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาลองของกันก่อนกันละกันนะเรื่องนี้ก็น่าสนใจสำหรับปีใหม่นี้นะคะการติดตามรับฟังห้องสมุดหลังใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยพอสมควรเดี๋ยวให้คุณจิตรินรายงานให้ฟังนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดหลังใหม่เผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ร้างราเพิ่งกลับมาใช้บริการใหม่หรือว่าเป็นสมาชิกใหม่จะได้ทราบว่าการรับฟังในปีนี้เนี่ยคุณจะต้องทำยังไงบ้างค่ะครับผมก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับแค่พบกันแค่สัปดาห์ละ3ครั้งก็คือวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับก็3วันนี้ไม่ได้มีเวลาฟิกซ์นะครับตื่นมาประมาณ 6:00 น. 7:00 น.ก็เข้ามาในเว็บไซต์ thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชันของ Thai PBS ก็เจอเรื่องราวของห้องสมุดหลังไมค์ตอนใหม่ๆแล้วไม่มีอย่างเดียวก็แค่ไม่มีฟังสดปกติของเราตอน 9:00 น. ถึง 10:00 น. นะครับเพราะว่าวิทยุออนไลน์ของ Thai PBS Podcast ก็ยกเลิกไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะครับส่วนช่องทางอื่นๆก็ยังรับฟังได้ปกตินะครับทั้งทาง YouTube, Spotify, Podbean แล้วก็ทาง Google Podcast นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ร่วมกิจกรรมห้องสมุดหลังใหม่ใจดีแจกปฏิทินที่ได้มาจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะนี้เดี๋ยวรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวทีมงานก็จะดำเนินการจัดส่งให้ครับผมสำหรับปฏิทินต้อนรับปีใหม่2565ซึ่งขอบคุณทางสำนักพิมพ์สุขภาพใจเอาไว้ณที่นี้ด้วยมีคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมกับเรานี่เยอะเลยทีเดียวนะคุณจิตรินครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รางวัลด้วยนะครับคนที่ได้รางวัลก็ดูชื่อตัวเองที่หน้าเพจไทย PBS Podcast ได้เลยนะครับว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองของกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องลองของค่ะอยู่มาวันหนึ่งจึงตรัสให้หาทูตานุทูตเข้าเฝ้าณหน้าพระลานแก้วให้หาพลฝรั่งแม่นปืน500เข้ามายิงปืนให้แขกเมืองดูให้แบ่งกันออกเป็น2พวกพวกละ250ยืนเป็น2แถวยิงปืนนกสับให้กระสุนกรอกเข้าไปในลำกล้องปืนแห่งกันและกันทั้ง2ฝ่าย
มิได้พลาดผิดแต่สักครั้งแล้วให้ถามคือให้ล่ามถามราชทูตว่าทหารแม่นปืนเหมือนดังนี้พระนครศรีอยุธยามีหรือไม่ราชทูตได้กราบทูลว่าทหารแม่นปืนเหมือนดังนี้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยามิได้ถือใช้สอยพระเจ้าฝรั่งเศสได้ทรงฟังก็ทรงเคืองพระทัยจึงให้ซักถามราชทูตว่าพระเจ้ากรุงไทยนับถือทหารมีฝีมือประการใดเล่าราชทูตให้กราบทูลว่าพระเจ้ากรุงไทยทรงนับถือใช้สอยทหารคนดีมีวิชาอันทหารแม่นปืนเหมือนดังนี้จะยิงไกลและใกล้ก็ไม่ได้ถูกต้องกายและทหารบางจำพวกเข้าไปในระหว่างข้าศึกมิได้เห็นตัวตัดเอาศีรษะแม่ทัพข้าศึกมาถวายได้ทหารบางจำพวกก็คงทนอาวุธต่างๆจะยิงฟันแทงประการใดๆก็มิได้เข้าและทหารมีวิชาดังนี้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงไว้ใช้สอยสำหรับพระนครพระเจ้าฝรั่งเศสมิได้ทรงเชื่อตรัสว่าราชทูตไทยเจรจาอ้างอวดเกินนักจึงสั่งให้ซักถามว่าทหารไทยมีวิชาเหมือนว่าดังนี้มีมาในกำปั่นบ้างหรือไม่จักให้สำแดงวิชาถวายให้เห็นประจักษ์จะได้หรือไม่ได้ราชทูตได้เห็นวิชาของอาจารย์ปรากฏแก่จักษุอยู่แล้วจึงให้กราบทูลว่าทหารที่จ่ายมาสำหรับกำปั่นนี้เป็นแต่ทหารกองนอกมีวิชาแต่อย่างกลางจะสำแดงถวายให้ปรากฏก็ได้จึงตรัสให้ซักถามว่าจะสำแดงวิชาได้อย่างไรราชทูตให้กราบทูลว่าขอพระราชทานให้ทหารแม่นปืนทั้ง500นี้จงระดมยิงทหารของข้าพระพุทธเจ้าโดยใกล้และไกลและทหารข้าพระพุทธเจ้าจะห้ามกระสุนปืนทั้งสิ้นมิให้ถูกต้องกายพระเจ้าฝรั่งเศสได้ทรงฟังเกรงพลทหารจะยิงทหารไทยล้มตายแล้วก็จะเสียทางพระราชไมตรีไปจึงสั่งให้ห้ามการนั้นเสียราชทูตก็ให้กราบทูลว่าพระองค์อย่าทรงพระวิตกเลยทหารของข้าพระพุทธเจ้ามีวิชาอาจห้ามกระสุนปืนมิให้ถูกต้องกายได้เป็นแท้ซึ่งจะเป็นอันตรายนั้นหาไม่ได้เวลาพรุ่งนี้ขอให้ได้ตั้งเบญจา3ชั้นในหน้าพระลานให้ดาดเพดานผ้าขาวและปักราชวัตรฉัตรธงล้อมรอบแล้วให้ตั้งเครื่องโภชนาหารมัชมังสาสุราบานไว้ให้พร้อมให้เป่าร้องชาวพระนครมาคอยดูทหารข้าพระพุทธเจ้าจะสำแดงคุณวิชาให้ปรากฏเฉพาะหน้าพระที่นั่งว่าแล้วก็ถวายบังคมลาออกไปสู่สำนักพระเจ้าฝรั่งเศสก็สั่งให้จัดแจงการทั้งปวงให้พร้อมตามคำราชทูตทุกประการครั้นรุ่งเช้าราชทูตจึงให้อาจารย์แต่งศิษย์ประมาณ16คนให้ผูกเครื่องล้วนลงเลขยันคาถาศาสตราคมเสร็จแล้วให้อาจารย์นุ่งขาวใส่เสื้อกรุยขาวและพ่อเกี้ยวพันผ้าขาวศิษย์16คนนั้นใส่กางเกงเสื้อหมวกปัดสตูแดงทั้งสิ้นเป็น17คนกับทั้งอาจารย์พาเข้ามาสู่หน้าพระลานกราบถวายบังคมแล้วให้ขึ้นนั่งบนเบญจาแล้วให้กราบทูลว่าขอให้ทหารแม่นปืนทั้ง500จงยิงทหาร17คนซึ่งนั่งอยู่บนเบญจานั้นพระเจ้าฝรั่งเศสก็สั่งให้ทหารทั้ง500ระดมยิงทหารไทยพร้อมกัน
ด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยและคุณเลขยันสัพพอาคมคาถาวิชาคุ้มครองป้องกันอันตรายพลฝรั่งทั้งหลายยิงปืนสับทั้งใกล้และไกลเป็นหลายครั้งเพลิงศิลาปากนกไม่ติดดินดำมิได้ลั่นทั้งสิ้นทหารทั้ง17คนก็รับพระราชทานโภชนาหารมัชมังสาสุราบานเป็นปกติมิได้มีอาการสะดุ้งตกใจพลทหารฝรั่งทั้งหลายก็เกรงกลัวย่อท้อรอหยุดอยู่สิ้นอาจารย์ทหารไทยจึงร้องอนุญาตไปว่าท่านจงยิงอีกเถิดทีนี้เราจะให้เพลิงติดดินดำแล้วจะให้กระสุนออกจากลำกล้องทั้งสิ้นพลทหารพร้อมกันยิงอีกนัดหนึ่งเพลิงก็ติดดินดำกระสุนก็ออกจากลำกล้องตกลงตรงปากกระบอกบ้างห่างออกไปบ้างลางกระสุนก็ไปตกตรงที่ใกล้เบญจาแต่จะได้ถูกต้องทหารไทยผู้ใดผู้หนึ่งหามิได้พระเจ้าฝรั่งเศสได้ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเชื่อเห็นความจริงของราชทูตทรงพระสมนัสตรัสสรรเสริญวิชาทหารไทยว่าประเสริฐหาผู้เสมอมิได้สั่งให้พระราชทานเงินทองเสื้อผ้าเป็นรางวัลแก่ทหารไทยเป็นอันมากให้เลี้ยงดูเสร็จแล้วก็ให้กลับสู่ที่สำนักจำเดิมแต่นั้นมาก็ทรงเชื่อถือถ้อยคำราชทูตจะเพชรทูลประการใดก็เชื่อมิได้มีความสงสัยทรงพระมหาการุณยภาพแก่ราชทูตยิ่งหนักจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเช้าวันนั้นเมอร์ซิเออร์เลอโคโรเนลดูรังอารมณ์ไม่ค่อยดีนักเมื่อคืนนี้ระหว่างอาหารค่ำเขาพลั้งปากไปตำหนิมาดามดูรังผู้เป็นภรรยาว่าอาหารบางอย่างไม่อร่อยอย่างเคยเพียงเท่านั้นมาดามดูรังก็ลุกเป็นไฟประกาศอย่างไม่มีเยื่อใยว่าต่อไปนี้ใครอยากกินอาหารอร่อยก็ขอให้ไปหากินนอกบ้านเพราะบ้านนี้มีลูกกำลังโตที่จะต้องเลี้ยงอีก3คนเงินเดือนนายทหารยศพันเอกนั้นเกือบไม่พอที่จะหาเสื้อผ้ามาคลุมกายอยู่แล้วไหนจะต้องมีรายจ่ายเพื่อรักษาเกียรติคนที่มียศพันเอกอีกจีปาถะจะเอาเงินทองที่ไหนมาซื้อกับข้าวอย่างดีเหมือนที่เขากินกันในราชสำนักโคโรเนลดูรังต้องอดทนต่อการพูดคนเดียวนี้ไปอีกค่อนคืนจึงหลับลงได้โคโรเนลดูรังเป็นทหารอาชีพซึ่งก็เป็นกันมาหลายชั่วคนในตระกูลของเขาเขามีตำแหน่งผู้บังคับการทหารแม่นปืนรักษาพระองค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสที่เรียกกันทั่วไปว่าเลฟิลซิลิเยดูรัวซึ่งเป็นกรมทหารที่ออกจะมีหน้ามีตามากและก็ขึ้นชื่อว่าทหารกรมนี้มีระเบียบวินัยดีทุกคนรักษาเกียรติยศแห่งกรมของตนไม่เคยมีเรื่องเสียหายด่างพร้อยซึ่งก็เป็นความภูมิใจที่สุดของโคโรเนลดูรังในชีวิตของเขานี้แต่เช้าวันนั้นเขานั่งเก้าอี้นั่งหน้าบึ้งอยู่คนเดียวที่โต๊ะในห้องทำงานของเขาเหยียดขาออกไปตรงหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างหมดอะไรตายอยากผมปลอมสีขาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ถูกโยนทิ้งไว้กลางโต๊ะอย่างไม่มีระเบียบปล่อยให้แลเห็นหัวล้านของโคโรเนลดูรังอย่างโจ่งแจ้งยิ่งกว่านั้นเช้าวันนั้นเขาก็มิได้โกนหนวดปล่อยให้ตอหนวดเคราซึ่งผุดขึ้นมาบนใบหน้าให้แลเห็นได้ชัดThank you.
ันใดนั้นมีเสียงเคาะที่ประตูห้องและก่อนที่โคโลเนลดูรังจะบอกให้เข้ามาได้นายทหารคนสนิทก็เปิดประตูเข้ามายืนในห้องแล้วพูดว่าเลอซินยอร์เดอร์กรอเมนิกทำไมผู้บังคับการถามเสียงคุณท่านมหาผู้บังคับการขณะนี้รออยู่ข้างนอกโคโลเนลดูรังผุดลุกขึ้นยืนเหมือนถูกไฟจี้มือหนึ่งคว้าผมปลอมจากบนโต๊ะมาสวมบนหัวโดยไม่คำนึงว่ามันจะตรงหรือไม่ตาถลนแทบจะหลุดออกมาจากเบ้าตะโกนว่าไปเชิญท่านเข้ามาเร็วก็ทำไมโคโลเนลดูรังจะไม่ตกใจแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในราชสำนักใกล้ชิดแต่เขาก็รู้ดีว่าขุนนางผู้นี้มีความสำคัญในราชสำนักมากที่สุดคนหนึ่งเพราะมีหน้าที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่14มากคนหนึ่งตำแหน่งเซนยอร์เดอร์กรองเมสนิวเป็นตำแหน่งขุนนางครองเมืองคือเมืองกรองเมสนิวที่อยู่ทางเหนือเกือบจรดชายแดนของฝรั่งเศสแต่เมืองเมนิวนั้นถึงจะชื่อใหญ่แต่ก็เป็นเมืองเล็กราษฎรยากจนมากขุนนางที่สืบตระกูลกันครองเมืองนี้มาช้านานจึงไม่ใช่ตระกูลที่มีรายได้สูงและมีอำนาจอิทธิพลมากถ้าจะว่ากันโดยเนื้อหาแต่จะเป็นเพราะเหตุผลกลใดก็ตามที่ผู้สืบตระกูลครองเมืองนี้ได้รับตำแหน่งราชการในราชสำนักตกทอดกันลงมาแบบไม่ขาดสายตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์นักบุญตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งใกล้ชิดพระองค์ที่สุดตำแหน่งหนึ่งคือขุนนางผู้ครองเมืองกรองเมนิวสืบตระกูลต่อๆกันลงมาทุกคนมีตำแหน่งเป็นผู้เชิญโถพระบังคลเข้าไปถวายในตอนเช้าเมื่อตื่นพระบรรทมและเฝ้าอยู่จนลงพระบังคลเสร็จชำระพระบังคลแล้วจึงเชิญออกด้วยความใกล้ชิดด้วยตำแหน่งราชการนี้เซนเยอร์เดอร์กรองเมนิวจึงเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนามากในราชสำนักจะพูดจาสิ่งใดก็มีคนเชื่อฟังและมีคนเกรงขามมากเพราะเป็นผู้เข้าถึงพระเนตรพระกันก่อนคนอื่นๆในยามเช้าวันไหนพระบังคลผูกไม่ปกติก็ยิ่งได้เข้าเฝ้านานกว่าคนอื่นเมื่อประตูห้องเปิดออกอีกครั้งหนึ่งโคโลเนลดูรังก็ตาถลนยิ่งกว่าเก่าเพราะว่ามีกลิ่นน้ำอบกลิ่นกุหลาบหอมฟุ้งนำเข้ามาก่อนมาแบบตลบอบอวนอยู่ในห้องครั้นแล้วเซนเยอร์เดอร์กรองเมนิวก็เดินหน่วยนาดเข้ามาเซนโยมีอายุประมาณ35สวมหมวกปีกใหญ่ทับอยู่บนผมสีทองซึ่งหยิกเป็นหลอดห้อยลงมาประหลังไหล่ตามสมัยนิยมเขาสวมเสื้อนอกเยียระบับเป็นลวดลายทองวาววับยาวลงมาเหนือเข่ากางเกงรัดเข่าทำด้วยผ้าแพรต่วนขาวอย่างดีเสื้อในทำด้วยผ้าลูกไม้ราคาแพงจากกรุงบรัสเซลส์พันคอด้วยผ้าลูกไม้ชนิดเดียวกันห้อยชายผู้เกือบเต็มอกข้อมือเสื้อในก็เป็นผ้าลูกไม้ห้อยออกมาจากแขนเสื้อนอกเขาสวมถุงน่องยาวทำด้วยแพรบางและสวมรองเท้าส้นสูงติดหัวเข็มขัดทำด้วยทองประดับเพชรมือขวาของเขาถือไม้เท้าดำเรียวสูงเพียงไหล่ที่คอไม้เท้าผูกโบใหญ่สีชมพูเมื่อเข้ามาในห้องผู้บังคับการเขาก็ถอดหมวกออกด้วยความสุภาพก้มศีรษะเล็กน้อยให้รู้ว่าใครใหญ่กว่าใครในห้องนี้และกล่าวว่ามงโคโรเนล
ทั้งที่โคโรเนลดูรังต้องตกตะลึงมองใบหน้าของผู้มาเยือนซึ่งเขียนคิ้วสีดำเรียวเล็กใช้สีดำเขียนขอบตาแก้มทาสีชมพูเรื่อปากก็ทาสีให้เห็นเป็นสีชมพูผิวเนียนเพราะผัดแป้งไว้โคโรเนลดูรังต้องรีบชิดเท้าแบบทหารโค้งต่ำแล้วก็กล่าวละล่ำละลักว่ามงเซียเดอร์กรองเมนิวเมื่อเซนเยอร์เดินเข้ามาถึงกลางห้องโคโรเนลดูรังก็รีบยกเก้าอี้ไปตั้งแล้วก็เชิญให้นั่งแต่อีกฝ่ายโบกมือปฏิเสธฉันมีธุระไม่มากนักกับผู้บังคับการพูดกันไม่นานก็เสร็จกระผมพร้อมที่จะรับใช้ท่านทุกทางครับขอบคุณเซนเยอร์หยุดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อไปว่าวันนี้ราวๆเที่ยงวันท่านจะได้รับคำสั่งจากราชสำนักให้จัดทหารแม่นปืน500คนพร้อมด้วยปืนและกระสุนดินดำให้ไปตั้งแถวอยู่ที่หน้าพระลานหน้าน้ำพุในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาท่านจะกรุณาให้ผมทราบรายละเอียดมากกว่านั้นจะได้หรือไม่ครับโคโรเนลถามฉันก็มาเพื่อเหตุนั้นในขณะที่อีกฝ่ายยิ้มน้อยๆและก่อนจะกล่าวต่อไปว่าท่านก็ทราบดีแล้วว่าขณะนี้มีเอกอัครราชทูตจากพระเจ้ากรุงเซียมหรือยูเดียมาประจำอยู่ที่ราชสำนักทราบขอรับท่านก็คงทราบแล้วใช่ไหมว่าการที่มีราชทูตจากประเทศตะวันออกที่ห่างไกลมาเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักกรุงฝรั่งเศสนั้นเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่ลือเลื่องกันไปทั่วยุโรปสมกับที่ทรงมีพระสมญานามว่าอาทิตยราชครับผมท่านโคโรเนลเห็นด้วยหรือไม่ว่าทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงฝรั่งเศสกับยูเดียนั้นจะต้องรักษาไว้ให้ได้ครับผมถ้าท่านเห็นว่ากระผมจะกระทำสิ่งใดเพื่อรักษาทางพระราชไมตรีนั้นไว้ได้กระผมก็พร้อมจะรับใช้ท่านครับดีมากเอกอัครราชทูตไทยนั้นเป็นคนฉลาดมากพูดจาเก่งสมเป็นทูตได้มาประจำราชสำนักไม่นานเขาก็เป็นที่โปรดปรานขนาดเขาจะขอสิ่งใดก็ไม่สงขัดเซนเยอร์เดอกรองเมนิวหยุดพูดครู่หนึ่งแล้วก็เอาตลับยานัตขึ้นมาถือไว้พรางหยิบยานัตหยิบมือหนึ่งขึ้นสูดที่จมูกทีละข้างแล้วก็เอาภาชนะแพรลูกไม้ขึ้นปัดที่จมูกอย่างสวยงามมีศิลปะต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ฉันจำต้องมาขอความร่วมมือจากท่านมงโคโรเนลเอกอัครราชทูตยูเดียไปกราบบังคมทูลว่าทหารยูเดียที่ติดตามเข้ามา20กว่าคนนั้นเป็นผู้มีวิทยาอาคมสามารถป้องกันตนให้พ้นจากอาวุธทุกชนิดได้แม้แต่จะเอาปืนยิงเขาก็จะไม่เป็นอันตรายเลยโคโรเนลดูรังเหลือบดูบนฟ้าเอามือทำรูปไม้กางเขนบนหน้าผากและหน้าอกแต่ท่านครับมันเป็นไปไม่ได้เรื่องนั้นก็สุดแล้วแต่ใครจะคิดแต่พรุ่งนี้เช้าเวลา10นาฬิกาท่านจะได้รับคำสั่งให้ไปตั้งแถวทหารยิงทหารยูเดียที่หน้าพระลานต่อหน้าพระที่นั่งพร้อมด้วยราชสำนักทั้งหมดฮะยิงทหารยูเดียถ้ายิงก็ตายเท่านั้นแหละทหารแม่นปืนรักษาพระองค์ไม่เคยยิงผิดยิงใครแล้วตายทุกทีแล้วพวกเขาไปทำอะไรผิดถึงขนาดนั้นหรอครับเปล่า
ขาไม่ได้ทำอะไรผิดถึงผิดก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาอยู่ในฐานะทูตต่างประเทศการที่ท่านจะต้องยิงเขานั้นเป็นไปตามคำขอร้องของเขาเองความเชื่อถือแปลกๆนั้นเป็นเรื่องของคนนอกศาสนาทำไมทางราชการจะต้องไปทำตามคำขอร้องของเขาด้วยก็เพราะว่าคนที่เขาขอร้องเขาเป็นราชทูตถึงแม้ว่าเขาเป็นคนนอกศาสนาเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเจริญทางด้านจิตใจเท่าเทียมกับเราหรือในบางกรณีมากกว่าเราเสียอีกกิริยามารยาทของเขาในราชสำนักนั้นงดงามยิ่งนักแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนป่าเมื่อเขาขอร้องมาเราก็ไม่อาจปฏิเสธเขาได้ทำไมล่ะครับเพราะถ้าเราปฏิเสธเขาก็เท่ากับว่าเราดูถูกไม่เชื่อในวิทยาอาคมของเขาผลก็คือเสียทางพระราชไมตรีแล้วถ้าเราไปยิงเขาตายล่ะครับก็จะเสียทางพระราชไมตรีหนักขึ้นไปอีกจะเสื่อมพระเกียรติยศไปในยุโรปเพราะการยิงทูตหรือคณะทูตตายนั้นไม่มีธรรมเนียมแม้แต่ในประเทศป่าเถื่อนเช่นรัสเซียก็ยังไม่เคยทำเลยเพราะฉะนั้นนอกจากจะยิงไม่ให้เขาตายแล้วเราจะทำให้เขาบาดเจ็บก็ไม่ได้เสนาบดีประชุมกันแล้วแล้วก็ให้ฉันมาติดต่อกับท่านโคโลเนลก็เพื่อปฏิบัติการตามนี้หลังจากที่คำสั่งมาถึงท่านแต่ทำไมต้องเป็นผมล่ะครับนายทหารท่านอื่นก็มีอีกถมไปเพราะว่าเรามีความเห็นพ้องต้องกันว่าท่านเป็นคนที่ชำนาญเรื่องปืนที่สุดในกองทัพสามารถจะให้ปืนทำอะไรก็ได้เราต้องการความรู้ทางทหารของท่านมารักษาพระราชไมตรีที่สำคัญยิ่งในครั้งนี้เสร็จเรื่องนี้แล้วเราจะไม่ลืมท่านท่านจะมีฐานะดีกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มากเสียงเมียด่าเรื่องเงินเดือนไม่พอกินพอใช้เมื่อคืนนี้กลับมาดังก้องหูโคโลเนลดูรังเขากลืนน้ำลายก่อนจะต่อไปว่าเป็นพระคุณครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีแตกแล้วขอให้ท่านปฏิบัติการตามคำสั่งซึ่งกำลังจะมาถึงเรื่องอื่นๆที่ฉันพูดกับท่านนั้นฉันยกให้ท่านพิจารณาหาทางออกให้ได้อย่าให้เสียทางพระราชไมตรีพรุ่งนี้จะมีบาทหลวงคนหนึ่งคอยติดต่อระหว่างท่านกับทหารอยู่เดียในฐานะล่ามเซนเยอร์เดอร์กรองเมนิวก้มศีรษะน้อยๆปากยิ้มละไมแล้วกล่าวว่าวันนี้ฉันขอลาท่านไปก่อนมองโคโรเนลท่านจะได้ข่าวจากเราอีกซึ่งฉันหวังว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับท่านไม่ใช่ข่าวร้ายอย่าลืมว่าใครก็ตามที่ทำอัครราชทูตหรือบุคคลในคณะทูตบาดเจ็บหรือตายนั้นมีโทษหนักมากแล้วเลอเซนเยอร์กรองเมนิวก็หายตัวไปจากห้องทิ้งเอาไว้แต่กลิ่นกุหลาบโคโลเนลดูรังรีบเดินไปเปิดหน้าต่างทุกบานในห้องให้กว้างเพื่อปล่อยให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาไล่กลิ่นน้ำกุหลาบให้หมดไปแล้วเขาก็ยืนที่หน้าต่างบานหนึ่งเอามือไพร่หลังสูดหายใจเข้าแรงๆมือมองออกไปข้างนอกเช้าวันรุ่งขึ้นอากาศแจ่มใสไม่มีเมฆหมอกโคโลเนลดูรังคุมทหาร500คนถือปืนยาวพร้อมด้วยดินปืนและกระสุนไปยังหน้าพระลานปราสาทแวร์ซายพระลานนั้นอยู่ระหว่างปราสาทกับอ่างน้ำพุใหญ่ตรงหน้าปราสาทนั้น
มีพระพราใหญ่ยาวตั้งพระเก้าอี้ทองและเก้าอี้อีกจำนวนมากสำหรับข้าราชการสำนักชายหญิงพระพรานั้นมุงได้แพรหลากสีและแขวนม่านแพรหน้าที่ประทับนั้นมีผ้ากำมะหยี่สีแดงคริบทองอยู่กันจากหลังคาออกมาเพื่อบังแดดอีกชั้นหนึ่งกำมะหยี่นั้นมีตราแผ่นดินใหญ่ปักด้วยทองเป็นรูปดอกลิลลี่อีกด้านหนึ่งของพระรานมีปรำเล็กๆดาดด้วยผ้าขาวบุเอาไว้จุคนได้ประมาณ20คนปรำนั้นยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรบนพื้นปูพรมแล้วก็มีโต๊ะเตี้ยๆวางอยู่กลางบนโต๊ะนั้นมีอาหารหลายอย่างมีหัวหมูเป็ดไก่และเหล้าไวน์สีแดงและขาวเปิดจุกวางไว้หลายขวดเมื่อโคโลเนลดูรังคุมทหารมาถึงก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้ไปตั้งแถวหน้ากระดานหันหน้าไปทางบารัมเล็กห่างประมาณ60เมตรอันเป็นระยะทางที่ปืนยาวยิงถึงได้อย่างง่ายได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกให้โคโลเนลดูรังรออยู่ตรงนั้นก่อนหน้า10นาฬิกาเล็กน้อยพระเจ้าหลุยส์ที่14พร้อมด้วยข้าราชการก็เสด็จลงพระพราทำให้พระพราซึ่งดูกว้างขวางนั้นแคบไปถนัดใจเสียงข้าราชการคุยกันที่พระพราดังมาถึงหูโคโลเนลดูรังเหมือนกับว่ามีนกสีต่างๆฝูงใหญ่มาเกาะแล้วร้องเสียงต่างๆอย่างเซ็งซ่าพอได้เวลา10นาฬิกาตรงก็มีเสียงแตรฟันฟ้าของทหารม้ารักษาพระองค์ดังขึ้นเสียงที่พระพรานั้นเงียบลงทันทีตาทุกคู่จับดูคนกลุ่มหนึ่งที่เดินออกมาอย่างหน้าพระพราคนกลุ่มนั้นคือทหารไทยหรือที่เรียกกันว่ายูเดีย16คนมีคนสูงอายุนุ่งขาวห่มขาวโพกผ้าขาวเดินนำออกมาคนหนึ่งทหารทุกคนแต่งกายเหมือนกันหมดคือนุ่งผ้าลายมีผ้าอีกผืนหนึ่งรัดแน่นจากเอวถึงสะโพกแล้วมาผูกเป็นเงื่อนเอาไว้ข้างหน้าทุกคนสวมเสื้อสั้นสีแดงไม่มีแขนและไม่ปิดอกตามต้นแขนและตัวมีรอยสักเขียวไปเป็นลวดลายต่างๆทุกคนคาดผ้าขาวรอบศีรษะมีผ้าม้วนรัดที่ต้นแขนทั้งสองข้างและสิ่งที่ทำให้โคโลเนลต้องตื่นตาก็คือร่างกายของทหารเหล่านี้ทาน้ำมันเมื่อกระทบแสงแดดก็ทำให้วาววับเห็นกล้ามเนื้อที่แขนเป็นมัดๆและดูเหมือนกับสลักด้วยไม้สีน้ำตาลแล้วก็ขัดจนเป็นมันทหารกลุ่มนั้นเดินพนมมือแล้วก็ไปหยุดที่หน้าพระพราตรงที่ประทับมีคนชราที่นุ่งขาวห่มขาวยืนอยู่ตรงหน้าครั้นแล้วทุกคนก็คุกเข่าลงทั้งสองข้างก้มตัวไปข้างหน้าแล้วยกมือที่ประนมอยู่ที่อกนั้นขึ้นแล้วแงนหน้าเอามือแตะที่หน้าผากทำอย่างนี้อยู่3ครั้งเสียงทหารกระซิบกระซาบกันพึมพำโคโลเนลดูรังต้องบอกว่าเขาถวายความเคารพตามแบบของเขามึงอย่าเอะอะไปเสร็จแล้วทหารยูเดียทุกคนก็ยืนขึ้นแล้วออกเดินไปยังปารัมมีบาทหลวงคนหนึ่งออกจากพระพราเดินไปในระยะใกล้เมื่อถึงปารัมทหารกลุ่มนั้นก็ขึ้นนั่งเรียงรายรอบโต๊ะที่มีอาหารตั้งไว้หันหน้าไปทางพระพราแล้วถวายบังคมพระเจ้าหลุยส์อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นบาทหลวงก็เข้าไปพูดกับคนสูงอายุที่เป็นหัวหน้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็รีบดุ่มเดินมาหาโคโลเนลดูรังระหว่างนั้นทหารไทยที่นั่งอยู่บนปารัมก็เริ่มรินเหล้าวายใส่แก้วเอามีดตัดหัวหมูและเป็ดไก่กินแล้วก็ดื่มเหล้าตามอย่างสบายอารมณ์
เขาบอกให้ท่านสั่งทหารยิงเข้าไปที่ปารัมบาทหลวงกระซิบบอกโคเรเนลดูรังแล้วก็ทำเครื่องหมายไม้กางเขนที่ตัวเองในระยะแค่นี้หรอครับคุณพ่อถ้าผมยิงก็ตายหมดเท่านั้นนั่นเป็นภาระของท่านแต่เขาบอกว่าปืนจะไม่ลั่นสักกระบอกเดียวมองโคเรเนลบาทหลวงตอบแล้วก็เดินหลีกไปโคเรเนลดูรังยืนหันหน้าเข้าแถวทหารแล้วก็พูดด้วยเสียงที่คนอื่นไม่น่าจะได้ยินว่าพอกูออกคำสั่งให้พร้อมยิงพวกมึงต้องหยิบเอาถุงดินปืนไปจ่อที่ปากกระบอกปืนทำท่าเหมือนกับว่าเทดินปืนลงไปแต่อย่าให้ดินปืนลงกระบอกเป็นอันขาดแล้วจึงใส่ลูกปืนใส่หมอนแล้วกระทุ้งให้แน่นทำท่าเหมือนกับยิงจริงก็เมื่อไม่ใส่ดินปืนแล้วปืนมันจะลั่นได้อย่างไรล่ะครับมองโคโลเนลเสียงทหารคนหนึ่งถามขึ้นก็เพราะเราไม่ต้องการให้ปืนลั่นนะสิไอ้เสอร์พวกมึงรู้ไว้ด้วยว่าถ้าคนไหนทำปืนลั่นนะกูจะไปบีบคอแม่มึงให้ตายด้วยมือของกูเองเสียงทหารทั้งแถวบ่นพึมพำด้วยความไม่พอใจแต่โคโลเนลดูรังก็เฉยเสียออกไปยืนข้างแถวแล้วก็ออกคำสั่งด้วยเสียงอันดังซึ่งจะต้องได้ยินถึงพระพราว่าทหารพร้อมยิงทหารทุกคนก็ทำท่าบรรจุกระสุนตามสั่งเล็งไปที่บารัมทหารทุกคนเอาปืนประทับบ่าแล้วเล็งไปทางนั้นยิงโคโลเนลดูรังตะโกนสุดเสียงเงียบไม่มีเสียงปืนดังขึ้นสักนัดเดียวมีแต่เสียงนกสับแล้วก็เงียบเสียงปรบมือดังกราวใหญ่ขึ้นที่พระพราพระเจ้าหลุยส์ทรงพระสวนแล้วปรบพระหัตถ์อยู่นานโคโลเนลดูรังแลเห็นว่ามีขุนนางผู้ใหญ่หลายคนหันหน้ามาปรบมือให้แก่เขาอีกครู่หนึ่งบาทหลวงก็เดินมาบอกกับโคโลเนลดูรังว่าเขาขอให้ท่านยิงไปที่บารามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาจะให้ปืนลั่นกระสุนปืนจะไปตกที่หน้าบารามไม่ถูกตัวเขาได้โคโลเนลดูรังกำมือทั้งสองข้างแน่นตัวตรงสูดหายใจเข้าอย่างแรงแล้วอุทานว่าโนดูติอาเบลระวังวาจาของท่านไว้บ้างนะมองโคโลเนลบาทหลวงเตือนแล้วก็เดินหลีกไปโคโลเนลดูรังหันไปพูดกับทหารคราวนี้พอสั่งให้พร้อมยิงมึงต้องใส่ดินปืนเพียงหนึ่งใน8ของอัตราปกติอย่าให้เกินไปกว่าปลายนิ้วก้อยแล้วจึงใส่กระสุนยัดหมอนรอคำสั่งยิงต่อไปใครขัดคำสั่งกูจะต้องเสียใจว่ามึงได้เกิดมาเป็นคนไม่มีเสียงจากทหารทุกคนมีสีหน้าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่พยายามที่จะเข้าใจเมื่อโคโลเนลออกคำสั่งให้บรรจุกระสุนทุกคนก็ทำตามสั่งและเมื่อโคโลเนลสั่งยิงก็มีเสียงปืนดังขึ้นกระสุนไปตกหน้าปารัมเป็นฝุ่นกระจุยแต่ทหารไทยบนปารัมก็ยังคงนั่งเสพสุราอาหารกันเป็นปกติมีเสียงปรบมือกราวใหญ่ดังขึ้นมาอีกจากพระพราแต่คราวนี้โคโลเนลดูรังลายเห็นว่าขุนนางผู้ใหญ่หันมาปรบมือให้เขามากกว่าเดิมรวมทั้งพระคาร์ดินัลซึ่งประจำอยู่ในราชสำนักอีก2องค์ก็หันมาปรบมือให้เขาด้วยทหารไทยลงจากปารัมไปถวายบังคมพระเจ้าหลุยส์ที่หน้าพระพราแล้วก็เดินออกไปพระเจ้าหลุยส์เสด็จขึ้นข้าราชบริพารก็แยกตัวออกยืนคุยกันเป็นกลุ่มๆโคโลเนลดูรังนำทหารเดินกลับที่ตั้ง
พอถึงแล้วก็ออกคำสั่งให้ทหารทั้งกรมออกเที่ยวได้เป็นพิเศษคืนหนึ่งยกเว้นผู้ที่ต้องอยู่เวรรักษาการเขาเองก็กลับบ้านด้วยหัวใจที่เบิกบานโล่งใจคืนนั้นเขาชมฝีมือการทำอาหารของภรรยาอย่างยืดยาวและนอนหลับสนิทโดยไม่มีใครมาพูดกรอกหูอยู่ค่อนคืนคืนนั้นที่ร้านขายเหล้าถูกๆในเมืองแวร์ไซที่มีชื่อร้านว่าความรักที่หายไปอันเป็นร้านที่ทหารแม่นปืนรักษาพระองค์ชอบไปซื้อเหล้ากินกันอยู่เป็นประจำนั้นมีทหารมานั่งแล้วก็ยืนกินเหล้ากันมากเป็นพิเศษเสียงร้องเพลงและเสียงสวนเสเฮฮาดังไปทั่วแต่ที่โต๊ะตรงมุมร้านซึ่งค่อนข้างจะมืดนั้นมีทหารแม่นปืนคนหนึ่งนั่งกินเหล้าอยู่เงียบๆคนเดียวไม่พูดจาเล่นหัวกับใครเหล้าแดงราคาถูกหมดไปแล้ว2ขวดแล้วขวดที่3กำลังพร่องลงอย่างรวดเร็วทหารหนุ่มคนนี้เรียกชื่อกันว่าจังริสกตูชื่อแรกเป็นชื่อพระตั้งเมื่อตอนที่เขาเกิดชื่อหลังเป็นสมญานามที่เพื่อนทหารในกรมเดียวกันตั้งให้เพราะว่าเป็นคนกล้าเสี่ยงไม่กลัวอะไรแม้แต่ความตายเสี่ยงภัยทุกอย่างได้เสมอเพื่อนๆจึงตั้งชื่อหลังให้ด้วยความนับถือเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งชื่อว่าปิแอร์มาชองเห็นผิดสังเกตจึงเดินเข้าไปโอบหลังแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรไปเพื่อนแก้วว่านั่งอยู่คนเดียวไม่เล่นหัวกับใครเลยกันไม่สบายใจนะเพราะความไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจอะไรกันไม่เข้าใจว่าทหารยูเดียพวกนี้มันเป็นคนหรือว่าเป็นปีศาจหรือว่าเป็นเทวดา ก็เราไปตั้งแถวยิงมันด้วยกันเมื่อเช้านี้แกก็ต้องรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีเวทมนต์อะไรหนแรกก็ปืนไม่ลั่นแล้วหนหลังที่กระสุนไปตกหน้าบารมก็เพราะว่าความฉลาดของผู้บังคับการของเราที่จะทำตามความประสงค์ของผู้ใหญ่นอกจากนั้นนะท่านก็สามารถคำนวณแรงดินปืนได้ทันทีทันใดทำให้ลูกปืนไปตกที่ไหนก็ได้ตามใจท่านจังริสกตูนั่งนิ่งอยู่นานแล้วก็หยิบขวดเหล้าที่ยังเหลืออยู่พร้อมด้วยแก้วเหล้าอีกใบหนึ่งมาวางตรงหน้าแล้วก็บอกเพื่อนว่านั่งลงกินเหล้ากันก่อนแล้วกันจะบอกอะไรให้ฟังพอปีแอร์มาชองนั่งลงจังก็รินเหล้าส่งให้แล้วก็บอกต่อว่าเรื่องที่กันจะบอกกับแกต่อไปเนี่ยนะกันต้องสัญญาว่าจะไม่ไปบอกใครเป็นอันขาดเดี๋ยวผู้บังคับการรู้เข้าท่านเอากันตาย เออกันสาบานมีอะไรก็ว่ามาแกก็รู้ว่ากันรักกิตยศของกรมเรายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นการจึงเห็นว่าการที่กรมทหารแม่นปืนรักษาพระองค์ยิงปืนไม่ลั่นน่ะแล้วกระสุนปืนไปไม่ถึงเป้านั้นมันเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงที่สุดเฮ้ยจะไปคิดมากไปทำไมจังการรู้ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องนโยบายชั้นสูงเราอยู่ต่ำเกินไปที่จะไปเก็บเอามาคิดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิปีแอร์แกก็รู้ว่าการเป็นคนบ้าบินเสี่ยงภัยได้ทุกชนิดเมื่อเช้าเนี้ยการตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้กรมทหารของเราเสียกิตติยศเป็นอันขาดเอาแล้วยังไงการก็ตัดสินใจไม่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับการนะสิฮะเออการเป็นทหารคนเดียวในแถวที่ยอมรับโทษและยอมตาย
พื่อรักษาเกียรติยศของกรมทหารแม่นปืนไว้การยิงนัดแรกการบรรจุดินปืนเต็มที่ตามอัตราเลยนัดที่2ที่ผู้บังคับการสั่งให้บรรจุดินปืน1ใน4ของอัตรากันก็อัดดินปืนเข้าไปเกินอัตราซะอีกแต่ใช่แต่ในการยิงนัดแรกปืนของกันก็ไม่ลั่นเหมือนของคนอื่นและนัดที่2กระสุนของกันก็ไปตกหน้าปารัมเท่ากับของคนอื่นทั้งสองนั่งกินเหล้ากันหมดไปอีก2ขวดแล้วจังริสเดอตูก็รำพึงขึ้นว่าทหารยูเดียเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่วะแกบอกกันทีเถอะว่ามันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือว่าเป็นปีศาจก็เป็นเรื่องสั้นที่ทิ้งเอาไว้ให้คิดบิดมุมไปแล้วก็หักมุมกลับมาอีกครับตอนแรกนึกว่าจะมาแบบโอ้ที่แท้เป็นการเตรียมกันอ๋อสุดท้ายจริงๆก็เตรียมนะครับแต่ปรากฏว่ามีจริงอยู่ด้วยมีของจริงอยู่ด้วยนะคะนี่คือลองของค่ะซึ่งเป็นเรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายในหนังสือรวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ชุดเพื่อนนอนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่เราได้เล่าติดต่อกันมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็เป็นตอนที่16ครับ16นะคะสำหรับเรื่องต่อไปค่ะตอนหน้าเราจะไปที่ผลงานพระนิพนธ์ของนมส.นะคะกับหนังสือที่ชื่อว่านิทานของนมส.ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทายาทของนมส.หม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีได้ส่งต้นฉบับมาให้กับรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะเป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีตีพิมพ์นะคะครับผมเป็นหนังสือที่เก่ามากเพราะว่าฉบับที่เรามีอยู่ก็เป็นฉบับถ่ายสำเนามาจากฉบับนิทานของนมส.ที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์คลังวิทยาติดตามกันได้ตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่เจอกันวันพุธนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง